แมงป่องหรือแมงเงาสัตว์มีพิษกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังนายยันยงฤทธิ์ทรงเมืองหรือสทตังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำฟาร์มเลี้ยงแมงป่องเป็นอาชีพเสริมส่งขายลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ละเดือนสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทสทตังเล่าว่าเริ่มเลี้ยงแมงป่องช้างเมื่อ3ปีก่อนด้วยเงินลงทุนก้อนแรก300บาทซื้อแมงป่องช้างมาจากชาวบ้านที่ไปขุดหามาจากป่าใช้พื้นที่ข้างบ้านต่อเติมเป็นโรงเรือนทำคอกด้วยปูนซีเมนต์ขนาดความกว้าง 1.5 เมตรยาว3เมตรสูง60เซนติเมตรมีบ่อเลี้ยงทั้งหมด20บ่อแมงป่องช้างเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงช่วงกลางวันจะหลบอยู่ใต้ใบไม้ปล่อยจิ้งหรีดไว้ในบ่อแมงป่องจะออกจากที่ซ่อนมากินจิ้งหรีดในตอนกลางคืนที่สำคัญควรวางจอมปลวกเอาไว้ในบ่อด้วยเพื่อให้ปลวกได้สร้างรังขึ้นมาแมงป่องจะได้จับปลวกกินเป็นห่วงโซ่อาหารของเขาแมงป่องออกลูกเป็นตัวครั้งละประมาณ 20-28 ตัวลูกแมงป่องจะลอกคราบบนหลังแม่1ครั้งและภายใน1ปีจะลอกคราบอีก2ครั้งถึงจะสามารถขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้การจับแมงป่องควรใช้ที่คีบแต่หากชำนาญก็สามารถจับได้ด้วยมือเปล่าแต่ต้องระวังไม่ให้แมงป่องตกใจหากแมงป่องตกใจก็อาจจะต่อยเราได้แมงป่องสามารถจับขายได้ทุกขนาดราคาจะอยู่ที่ตัวละ 10-30 บาทและจะส่งขายให้กับลูกค้าประจำส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มร้านแมงทอดในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาและเชียงใหม่ส่วนลูกค้าจากต่างประเทศก็จะมีทั้งจีนและเวียดนามหากมีออเดอร์เข้ามาก็พร้อมที่จะส่งสินค้าได้ทันทีสำหรับลูกค้าในประเทศจะคัดแมงป่องใส่ถุงตะข่ายเอาไว้ถุงละ100ตัวราคาจะอยู่ที่ถุงละ 1,000 ถึง 3,000 บาทแล้วแต่ขนาดก่อนที่จะไปน็อกและแช่แข็งส่งให้กับลูกค้านอกจากจะมีแมงป่องช้างแล้วบางช่วงจะมีตะขาบขึ้นอยู่กับออเดอร์ลูกค้าที่จะสั่งเข้ามารายได้ในแต่ละเดือนประมาณหลักหมื่นบาทขึ้นไป